โตโยกิโชเดอร์เป็นเครื่องนวดไหล่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราก็จะกดสตาร์ตรงนี้นะคะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสวัสดีค่ะอยู่กับมดอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีอะไรดีๆมารีวิวให้ดูกันนะคะโตโยกิโชเดอร์ออกเสียงแบบสิริมาสเตอร์อย่างนี้นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องนวดไหล่ที่เขาบอกว่าไม่ใช่การสั่นสะเทือนแต่เป็นการทุบยังไงทุบยังไงมาดูกันนะคะแกะกล่องเลยวันนี้ของใหม่กริปมาเขาค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะจ๊ะนี่น้องค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้สีน้ำตาลดำในนี้เขาก็มีคู่มือให้ด้วยนะคะเป็นคู่มือแบบภาษาไทยเขาเขียนว่าเครื่องนวดไหลด้วยไฟฟ้าโทโยกิข้างในเป็นแบบนี้นะคะก็มีภาษาไทยให้เราได้แบบว่าดูวิธีการใช้งานต่างๆใดๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอันนี้มันจะใช้งานยังไงตรงนี้นะคะที่เห็นง่ายๆเลยก็คือในส่วนของตรงนี้เป็นช่องระบายความร้อนนะคะเมื่อเวลาเราใช้งานแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นสายไฟที่เราไว้ใช้ตัวนี้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปไหนได้นะคะคือเสียบปลั๊กแล้วนั่งเฉยๆนวดอยู่เฉยๆกับที่นะคะแต่ว่าเราก็สามารถเอาไปนวดตรงอื่นได้เนาะก็คือในห้องนอนก็ได้หรือว่าห้องรับแขกก็ได้หรือจะในรถก็ได้ตรงไหนก็ได้หน้าโต๊ะทำงานก็ได้เนาะเพราะว่ามีสายไฟให้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะคะว่ามันใช้งานยังไงดูของส่วนของวัสดุก่อนตัวนี้มันเป็นหนัง PU นะคะแล้วก็ด้านในตรงนี้เนาะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ซึ่งมันจะมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีเพราะฉะนั้นใช้งานไปนานๆมันก็จะไม่อับชื้นนะจ๊ะส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าเข็มขัดที่เอาไว้มีกระดุมให้นะจ๊ะแปะลงไปอย่างนี้ก็คือเอาไว้เซฟเวลาเราคล้องคอทำให้มันไม่หลุดออกตัวเรานะคะแล้วก็ส่วนของตรงนี้เขามีรีโมทให้ใช้งานด้วยเป็นแบบฝังติดกับตัวเครื่องนะคะก็จะมีปุ่ม on off สำหรับเปิดปิดตรงนี้นะคะปุ่มเลือกโหมดซึ่งเขาบอกว่าเลือกโหมดได้ทั้งหมด99โปรแกรมแม่เจ้าใครจะนวด99โปรแกรมและ99โปรแกรมมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ High และ Low ตรงนี้นะคะเป็นการเพิ่มระดับความแรงของการทุบของลูกนวดเนาะเพิ่มได้ทั้งหมด20ระดับนะคะก็ลดลงมาได้20ระดับเหมือนกันเนาะใช้งานกันเลยดีกว่าล็อกด้วยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราก็จะกดสตาร์ตรงนี้นะคะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยค่ะทุกคนได้ยินนั่นคือการทุบของลูกนวดเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่ระดับ15ซึ่งมันแรงมากนะก็กดลดลงมาตรงนี้10 9 8เบาลงมาแล้ว7 6 5แม่เอ้ยทุบสุดๆเนี่ยคือการทุบจริงๆคือถ้าเกิดใครอยากได้แบบว่าแรงๆเงี้ยกดไป20อุ๊ยตอนนี้มันเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนจากการทุบแบบตึ้งตึ้งตึ้งอย่างนี้เป็นอย่างนี้ละเป็นเริ่มเคาะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนโหมดดูตอนนี้มันอยู่โหมดที่15เขาบอกว่ามีโปรแกรมทั้งหมด99สุ่มดีกว่าสุ่มเลขสวยๆเลข29มาแล้วโหมดที่29อ้าวเขาทุบด้านขวาด้านเดียวอ่ะเขาจะทุบแบบขวาตึ้ง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 แล้วก็จะสลับตึ้ง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 แบบนี้แล้วก็จะทุบขวา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 แล้วก็ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าสามารถเอาไปใช้งานที่อื่นได้ด้วยนอกจากไหล่ตอนนี้นะคะมันกำลังนวดไหล่หรือว่าด้านหลังอยู่นะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าด้านข้างเขาเป็นยังไงเนี่ยอย่างนี้ตอนนี้เราทุบอยู่ตรงช่วงของสะบักข้างหลังนะคะแบบนี้นะแล้วก็เขาสามารถที่จะทุบส่วนอื่นได้ด้วยอย่างเช่นเอวเราก็เลื่อนลงไปได้อย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นการทุบไหมทุบหนักมากอะทุบแรงมากเลยอะหรือว่าเราปวดเมื่อยก้นเราก็สามารถเลื่อนลงมาทุบที่ก้นได้ดีคือเนี่ยเราอยากนวดส่วนไหนเราก็สามารถเอาไปนวดได้สมมติว่าเราอยากนวดขาด้านหน้าใช่ไหมเราก็นวดอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไปติดกระดุมไว้ด้านหลังก็ได้เนี่ยแล้วเขาก็จะแบบว่านวดขาหน้าคอมไปแบบนี้นะคะหรือว่าจะอย่างนี้ก็ได้นอกจากว่าเราจะเลือก
โหมดได้แล้วปรับความแรงได้แล้วนะคะความแรงของเขาอยู่ที่20ระดับนะคือจะเพิ่ม20ได้ลด20ได้นะคะ99โปรแกรมและที่สำคัญก็คือเขาตั้งเวลาอัตโนมัติให้เราเนี่ย15นาทีเปิดขึ้นมาถ้าเราไม่ทำการตั้งค่าใดๆก็คือเขาก็จะนวดให้เรา15นาทีคือเวลามาตรฐานของการนวดนี่คือเวลาที่พอเหมาะนะคะเราจะใช้งานเขาได้เนี่ยก็คือแล้วแต่เราเลยอยากได้แรงได้หนักได้โปรแกรมเท่าไหร่ก็ตั้งไปนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมว่าสบายมากให้ดูการทุบของเขาเห็นไหมดูดีอุ้ยอันนี้ดีอ่ะอันนี้พี่มันอยู่ตรงนี้พอดีตรงช่วงคอช่วงไหล่เรามันก็ต้องมีแบบว่าการทุบแบบนี้สบายมากเลยอ่ะก็เครื่องนี้นะคะถามว่าเหมาะกับใครคนที่ขับรถนานๆคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนั่งทำงานนานๆตรงนี้ช่วยมากเพราะฉะนั้นโมดว่ามันเป็นไอเทมที่ดีแล้วก็วันนี้นี่คือการลองใช้ครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะคะก็โมดทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะดูรีวิวแล้วอยากลองใช้ก็สามารถกดเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรให้ดูกันอีกก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ